สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูการทำเอ่อเท็กซ์เจอร์สำหรับวัตถุใสนะครับใน Adobe Substance 3D Painter กันนะครับโดยที่คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า,า Adobe Substance 3D Painter อาจจะไม่ได้รองรับวัตถุที่ใสจริงๆขนาดนั้นมันเป็นแค่การพรีวิวเฉยๆนะครับมันเป็นแค่การพรีวิวเฉยทั้งนั้นเราอาจจะต้องอปรับแต่งค่าบางอย่างเพื่อให้การพรีวิวตรงนี้มันเห็นผลได้อย่าง ชัดเจนจริงๆนะครับแต่ว่าตอนคือมันจะเป็นเห็นผลจริงตอนที่เราเอาไปเรนเดอร์นะครับในโปรแกรม 3D อื่นๆนะครับอันนี้ใน Substance มันแค่การพรีวิวเฉยๆนะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมจะไปที่ Shader Setting ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใน Shader Setting เนี่ยมันจะมีอันนี้เขียนว่า ASM Metal Rough ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกนะครับถ้าจะใช้เป็นวัตถุสายเนี่ย ให้ลองดูอันที่มีเขียนว่า a อ p h a าอัลฟ้าเบลนดิ้งนะครับตรงนี้นะครับให้ดูที่ว่ามีเขียนว่าอัลฟ a าเบลนดิ้งตรงนี้ก็กดคลิกตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนเาที่ของเราเนี่ยเป็น PBR Metal Rough with Alpha Blending ตัวนี้นะครับแล้วอันต่อมานะครับ <c oughs> ผมก็จะไปที่ Texture Set, Setting ตรงนี้นะครับแล้วผมจะทำการสร้างชนใหม่ขึ้นมา นะครับก็คือสร้าง Channel ที่ชื่อว่า opacity ตรงนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายๆอันที่เขามีให้เราอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่พวกนี้มันจะเป็น u n s u p p o r t by shader นะครับก็จะมีเยอะมากนะครับตัวที่ผมจะใช้คือตัวที่ชื่อว่า opacity ตรงนี้นะครับผมก็จะสร้าง opacity layer ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเราสามารถเบ k กิ้งตัว o p ป c i ซิตี้แมได้นะครับก็คือสมมติว่าเรากด Bake Mesh Map ตรงนี้นะนะครับแล้วผมผมเอาแค่อย่างเดียวคือผมต้องการเพราะอย่างอื่นผมมีหมดละผมต้องการแค่อย่างเดียวคือผมต้องการ o p ป c i ซิตีนะครับอ่าผมก็จะเลือก o p ป c i ซิตีรงนี้มาอย่างเดียวแล้วก็ Bake ิเล็ก t ท็กซ์เจอซึ่งก็จะใช้เวลาไม่นานมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ Texture Map คือเพื่ออาไว้ในกรณีที่มันต้องใช้นะครับ Okay. ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรา,เาไปที่เลเยอร์นะครับคือเนเลเยอร์ของตัวกราสตัวนี้นะครับในเลเยอร์ตัวนี้ถ้าผมสร้างฟิลเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะมี channel โอปาซิตี้ชันอลโผล่ขึ้นมาผมเมื่อกี้ผมเพิ่งจะไปเปิดมันไว้นะครับก็ผมก็จะปิดทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ในโอปาซิตี้ตรงนี้ถ้าเราดึงมันเป็นศูนย์มันก็จะทะลุไปนะครับก็คือมันตอนนี้มันถือว่ามันทํางานเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่ว่าคือเวลาเราทําพวกเนี้เราก็จะไม่ได้ใช้มันในลักษณะแบบนี้ซะทีเดียวนะครับก็คือเราจะไม่ได้ใช้ปรับให้เป็นศูนย์สทัทีเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถดูได้ใน opacity เนี่ยมันก็จะโชว์เห็นว่าเนี่ยเป็นสีดาตามที่เราปรับตรงนี้นครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะทําการสร้างนะครับตัว masking ให้กับตัวนี้นะครับ เพื่อให้ให้ตัวนี้มันมีดีเทลอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือให้มันใสบ้างไม่ใสบ้างอะไรเงี้ยนะครับถึงถ้าเราไปดูใน Reference นะครับคือผมไม่แน่ใจ reference เขาจะมีไหมให้เห็นส่วนมากก็จะใสๆมัเนาะแต่ว่ามันจะมีบางอันที่แบบมันมีดีเทลคือคือเวลาเราทําวัตถุใสเนี่ยมันจะอาจจะต้องมีดีเทลนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกรอยมีคราบมีอะไรเงี้ยอยู่นะครับ คือถ้าเราไม่มีดีเทลพวกนี้มันก็จะทําให้บางทีแล้วมันางานมันดูค่อนข้างที่จะดูเรียบเกินไปนะครับแล้วดีเทลมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็โดยส่วนมากเนี่ยถ้าอย่างอันนี้มันเป็นวัตถุใสเก่าๆหน่อยผมก็จะดึงขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะคือถ้าเทียบกันดูเนาะประมาณนี้และทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อมาคือเราก็จะใช้ตัว add black mask เข้าไปนะครับใน black m a s ตัวเนี้นะครับ เออถ้าถ uh, oh, ึงใน Black มา s ์นี่ผมอาจจะลองหาตัว Smart ทมา k ตรงนี้ดูนะครับซึ่งมันก็จะมี uh, หลายอันมากนะครับในนี้ผมก็จะเลือกอันที่เป็นเดอร์ทั่วไปนะครับผมก็ลองดูคือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะ <c oughs> นะแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าผมน่าใช้เดิรธรรมดาใส่ได้ปุ๊บอย่างงี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีดีเทลตรงนี้ขึ้นมาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าตรงนี้ผมไปดึงให้มันใสมากขึ้นมันก็จะมันก็จะเป็นในลักษณะน,นี้คือมันจะมีดีเทลขึ้นมานะครับก็อันนี้ถ้าเราลองดูกดอัลเทเนตแ้วคลิกเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นมาสกิ้งที่ที่มันเห็นนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้ตัวเนี้ต้องการให้ตัวนี้มันมันอาจจะกลับด้านนิดนึงนะครับในแมสซิเอเตอร์เนี่ยผมก็อาจจะกลับด้านมันหน่อย นะครับก็จะไปดูว่ามี inward ไหม global inward งี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูอีกทีหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นวัตถุใสแหละแต่แค่การใสของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใสแบบไม่ได้ใสแบบใสร้อยเอร์เซ็อ่อะคือมันจะมีดีเทลของมันอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้ก่อนนี้เราก็สามารถที่จะมาลองดูค่าตรงนี้ได้นะครับในส่วนตัวแล้วผมก็จะลองปรับค่า contrast ปรับอะไรเงี้ยนะครับดูปรับบาลาน มากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะลองดูในส่วนของเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ที่มีดีเทลอะไรพวกนี้นะครับอาจจะลองปรับคอนทราปรับบาลานซ์ของเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ดูอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะได้ดีเทลที่ดูน่าสนใจขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ผมก็จะลอง ใส่ดีเทลอื่นๆลงไปนะครับคือไม่ผมวาจจะไม่ได้ให้มันใส่แบบ100%ขนาดนั้นนะครับผมว่าจะลองปรับดูว่าบางทีแล้วเราจะต้องดูในหน้านี้เพื่อให้มันเห็นผลเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนะฮะจะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะลองอขยับค่าพารามิเตอร์ต่างๆดูอะไรแบบนี้ ะอะไรแบบนี้อ่ามันก็จะดูน่าสนใจขึ้นละมันก็จะดูมีดีเทลขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกใจผมักทีเดียวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันอันนี้มีอันนึงที่ผมไม่ได้ไม่ทำคือเรื่องของรัฟเน็ตด้วยนะครับผมก็จะปรับรัฟเน็ตไปด้วยพร้อมๆกันนะครับซึ่งในรัฟเน็ตเนี่ยผมอยากให้มันมีความมันวาวในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสะท้อนแสงได้นะครับ ให้สะท้อนบรรยากาศรอบข้างได้เนี่ยถ้าเรากดดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีดีเทลที่เกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ฮะถ้าเราสังเกตดูแต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันม่นแค่การพรีวิวเฉยนะน,นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบอันนี้ร้อเซนขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะ,จะดูมันก็จะไม่เรียบละนะครับถ้าเรีเทียบกันอยู่ดูเนี่ยมันก็จะจะไม่เรียบเท่าไหรล่ละนะครับ ทีนี้เออเราอาจจะลองใส่ดีเทลอื่น,นๆลงไปอีกเช่นค่าบรอยเลืะมือหรืออะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะเพ้นตัวอ,อสมมุติว่าตัวนี้ผมอาจจะสร้างเลเวลขึ้นมาอีกอันนึงแล้วผมก็อาจจะเอาเลเวลเนี่ยมาคอนโทรลค่าตรงนี้ประมาณนี้ นะครับกาน,นี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลลงไปเนาะอันนี้ถ้าผมอยากจะให้มันได้เช่นอะไรบางอย่างเข้าไปมีดีเทลบางอย่างเข้าไปเนี่ยผมก็จะสร้างา add paint นะครับเข้าไปซึ่งในเพนต์ตัวเนี้ยผมอาจจะอยากให้มันเป็นเพนต์แบบพวกมันจะมีแฮนด์พรินต์นะฮะน่าจะอยู่ในพวกนี้นะครับ เราสามารถโปรเจกต์ตรงนี้ลงไปได้เป็นเหมือนลักษณะเหมือนพวกรอยนิ้วมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจะมีดีเทลนี้ไปหรือว่าเป็นสคราชรอยขูดขีดยอะไรเงี้ยนะครับเช่นถ้าสมมุติผมอยากจะทําให้มันเป็นแฮนด์บลินดีเทลเงี้ยนะฮะผมก็อาจจะโอเคลองอ่าจะใช้คุณจะใช้โปรเจคชันก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมอาจจะลองอ่าตั้างโปรเจคชันขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะลองเอาแฮนด์พิลท์ไปใส่ มันก็จะเป็นรอยนิ้วมือในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปอ,ายอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะย่อสเกลลงมาได้นะครับผมก็จะพยายามดึงอะไรอย่างงี้ดูหรืออาจจะเอารูปอื่นก็ได้นะฮะอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอตรงนี้ได้มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็อาจจะโอเคผมอาจจะอยากกลับด้านมันอินเวอร์สมันทีหนึ่งแล้วผมก็จะเพ้นมันลงไปนะครับ ก็จะเพนลงไปแบบนี้แล้วโหมดที่ใช้เนี่ยผมจะเป็นโหมด m ัลติ p ายนะครับนั้นอะไรที่เพนลงไปเนี่ยมันก็จะติดแบบนี้เราก็สามารถที่จะเพ้นดีเทลอย่างอื่นลงไปได้ด้วยนะครับเช่นไม่รูเ้เป็นพวกพวกนี้เขาก็จะมีอัลฟามีอะไรเนี่ยพวกนี ลองดูอันนี้เราก็สามารถลองลองเล่นดูได้นะครับอืมอันนี้ก็จะมีผมจะลองหา t e x t ซ์เอร์อื่นๆลงไปดูก็สามารถทำได้ เป็นพวกสเตนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แปะวันนี้นะครับ,นนนะรบผมอาจจะโยนลงมาแทนที่ค่าตรงน,นี้ปึ๊บแล้วผมก็จะลองสเกลมันดูอินบทมันทีหนึ่งจะสร้างอีกระยะหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นเพนเเพนเข้าไปนะครับแล้วก็ เรา okay. ก็จะเพนมันลงไปในลักษณะน,นี้แล้วก็ปรับปรับตรงนี้เป็นโหมดก็เป็นมัลติพายเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้ตอนนี้ก็จะได้ดีเทลที่ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นมานะถ้าเราไปดูที่ตัวเนี้ยมันก็จะมีเป็นเหมือนรอยมือหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยนะฮะหรือเป็นคราบน้ำ ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเยอะไปแล้วอาจจะลองปรับลดลงมาก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ผมใช้เนาะแล้วผมก็จะเติมดีเทลพวกคราบเลอะๆล,ล,ลงไปหน่อยนะครับผก็จะเอาคราบน้ําพวกเนี้ยนะครับอาจจะสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับรัฟเน็ตนะครับให้หยาบหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ ในคัลเลอร์เนี่ยผมก็จะใส่สีลงไปสีในคาบแบบเลอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะลองใน opacity ลืม opacity ผมปรับเป็นหนึ่งเนาะแล้วก็ add black mask นะครับแล้วก็ใน add black mask เนี่ยก็ add ผมก็จะ add paint ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปใน grayscale นะครับ โอเอาจจะแอดเพนปุ okay, ๊บแล้วก็หรือว่าไม่แอดเพนนี่จะแอดฟิลก็ได้นะครับแอดฟิลลงไปปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะใส่ตัวนิเจอร์นี้ลงไปแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ไม่เห็นชัดขึ้นหน่อยก็ลองดูก็ได้นะครับประมาณผมก็จะลองอาทายมันดูนิดหนึ่ง หมุนมันหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นดีเทลของตัวนี้ขึ้นมาเลอะๆนะครับแบบนี้ก็จะมีถ้าเราอยากจะให้มันถ่า,ายมากกว่านี้เราก็ลองเพิ่มมอนเข้าไปก็ได้ครับเนี่ยเป็นอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะครับนี่ก็จะเป็นคราบที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนตัวนี้ แล้วผมก็อยากจะเพิ่มดีเทลบริเวณขอบนี้เข้าไปหน่อยนะครับให้มันเลอะเ,เข้าไปนิดหนึ่งส่วนตัวนี้ผมอาจจะลดประมาณนี้นะครับสีก็อาจจะ <c oughs> เหลืองหน่อยก็ได้นะครับและประมาณนี้เป็นต้นนะฮะจะประมาณ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่พวกคราบตรงนี้เหลืองๆเข้าไปนะครับก็สร้างฟิลเลเยอร์มาอีกอันหนึ่งนะครับก็ให้ rough p o s i t i v โอเคแล้วก็ใส่สีออกเหลืองๆไปหน่อยก็ได้นะครับต้มอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะอาจจะ,ะสร้าง แอ d Paint เข้าไปนะครับตัวทีแอด Black Mask ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะ Add paint paint, p a Paint เพื่อ Paint เก็บบริเวณขอบผมก็จะดู Brush ที่มันน่าจะใช้ได้โดยทั่วไปก็อาจจะเป็นพวก Dirt Brush เรื่องอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูอาจจะเป็น Dirt ์เดิร์ดเร์ออยอะไรเงี้ยนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเดิร์ดบัตทีเราอาจจะได้ใช้สมมติผมใช้เดิร์ดวนะฮะแล้วก็อาจจะลองเพ้นดูก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะใช้เดิร์ดทูก็ได้แล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะลองเพ้นดูพอผมต้องการบริเวณขอบอะไรเงี้ยนะครับให้มันมีดีเทลส่วนสีเนี่ยเดี๋ยวผมไปปรับทีหลังก็ได้นะครับแ,แบบนี้ ผมก็จะเพนเพนเก็บมันไปโอเคแต่ว่าได้มาประมาณนี้เรียบร้อยละนะครับได้แบบประมาณนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะดูสีครับว่า,วาจะดูสีมาจากตรงแถ,แถบนี้ก็ได้ครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลองปรับโหมดมันดูเป็นมัลติพายไหมหรือว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับจะประมาณนี้ แล้วก็ในตัวนี้ผมก็จะแอดเพนไปที่เพนตัวหนึ่งผมก็จะเพนเก็บอะไรกดเลยกด x ทีหนึ่งแล้วก็เป็นเพเก็บเก็บมันออกไปอาจจะปรับโฟลว์ให้น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพนเนเก็บเบตบตออกไปอีกทีหนึ่งหลังจากที่ที่มันมีอยู่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้น แล้วก็อาจจะลองปรับสีของมันให้มันสีมันอาจจะดูเหลืองกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะลองปรับโหมดไม่รู้ลองปรับสีปรับโหมดปรับอะไรอย่างงี้ดูนะครับจะลองอะไรแบบนี้นะครับ คือจริงๆแล้วเราสามารถดูเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะกดโฟกัสโหมดนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกนี้บางทีเราอาจจะเพลนง่ายกว่านะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ผมก็อาจจะลองเพ้นดูโลไซส์ Low size. ลองปรับดูก็จะเห็นเก็บ ซึ่งบางทีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเพจน,นี้มันดูยากก็อาจจะลองเปิดใน t d o v i e w ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูอันนี้อาจจะง่ายกว่านะครับเนี่ยเอาเพจน,นี้อาจจะค่อนข้างสะดวกกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ก็คงเราวแต่ผลเนาะแต่นี้ผมว่าผมมองนี้ผมอาจจะมองได้ค่อนข้างง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับอะไรแปบน,นี้ อะไรแบบนี้นะครับผมได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะลองดูสีแล้วครับว่าสีมันมันได้ไหมหรืออะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าผมจะลองปรับปรับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมก็จะลองเพ้นลบๆบว่ามันดูปรับโหมดเป็น X อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพ้นทลบๆมันไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันไม่เท่าไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็เลยขนาดนั้นนะครับก็อันเนี้ยถ้าเราเพ้นดูเราก็จะเห็น จะ่าปรับบัตรให้เล็กลงนะครับแล้วก็อาจจะเก็บเก็บตบดูใช้เดรดบ u ัชอะไรอย่างเงี้ยทีต้องมาอยู่ในหมดนี้ แล้วก็จะได้อะไรแบบอย่างนี้มานะครับเราลองดูไปที่มุม 3D เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ดีเทลบางอย่างขึ้นมาที่น่าสนใจตรนนี้ผมก็จะลองดูสีละนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็กลับไปดูเท็ t u r e set ์เซตลิสอีกทีนึงนะครับแวก็จะเห็นว่าไอตัวแก้วเนี่ยนะครับที่มาใส่เนี่ยมันก็จะมีดีเทลของมันอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้เนี้ยถ้าผมอยากจะเติมดีเทลอะไรบางอย่างลงไปอีกเช่นผมอยากจะให้มันมีรอยขุดขีดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถใส่ได้นะครับจริงๆแล้วสมมติว่าผมสร้างเออเลเยอร์ใหม่มาทักอันหนึ่งนะครับ สร้างฟิลเลเยอร์อันนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคผมอยากให้ไฮ g h เนี่ยมันโดนกดลงไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับให้มันโดนกดลงมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รัฟเน็ตเนี่ยก็อาจจะสะท้อนหน่อยแล้วก็ normal ไม่มี opacity ก็100%เต็มนะครับรที่ไม่ต้องลงมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ color color อาจจะสี ผมอยากให้เป็นสีเข้มนิดหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ตอนนี้มันจะมีเป็นดีเทลประมาณนี้เนาะผมอาจจะอยากอาเคลองสร้างแบ็กมาสนะครับแต่ทีนี้ในแบ็กมาสเนี่ยก็จะลองหาเท็กซ์เจอร์พวกสคร a ชเนี่ยพวกสคราชพวกนี้พวกรอยขูดขีดนะครับหรืออาจจะอันนี้ก็ได้นะครับผมก็จะโยน อ่าแอดฟิลลงไปนะครับแล้วก็จะโยนเทค t เจอร์เนี้ยลงไปปุ๊บม,มันก็จะมันก็จะมีดีเทลเป็นรอยขูดขีดตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะค,คืออันเนี้ยมันอาจจะมัยังไม่เยอะมากเพราะมันใหญ่ <laughs> นะครับผมก็จะลองโอเคปรับปริเคชั่นอ่าเป็นทร i ปปาน่านะครับแล้วก็ปรับไทลิงให้ให้ละเอียดขึ้นประมาณนี้นะครับ Okay. อาจจะได้มาประมาณนี้อาจจะลองโรเตทมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะลองปรับบาลานซ์นะครับให้มันให้มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยคอนฟาดให,ให้ให้มากประมาณนี้ก็จะมีดีเทลรอยขูดขีดผมว่าถ้าผมลองเป็นสีขาวมันก็จะเหมีมีดีเทลรอยขูดขีดสีขาวตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแบบนี้มันก็จะเริ่มดูน่าสนใจขึ้นละถือทีนี้เราก็ลองลองดูว่าเอ้ใเนี้ยไอ้ไทลิงของเราเนี่ยมันมันใหญ่ไปไหมนะครับ สมมติว่าอันนี้มันก็จะอันนี้เพราะผมสั่งให้ไฮเนี่ยนะครับคือให้มันกดลึกลงมาหนึน่งด้วยนะครับมันก็จะเหมือนมีดีเทลของการกดเป็นรอยขูดขีดลงไปในผมรู้สึกว่าน,นี้มันแอบใหญ่ไปหน่อยนะครับครั้งสเกลเนี่ยแอบใหญ่ไปนิดหนึง่งก็จะลองปรับไทลิงขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับให้มันรายละเอียดมากขึ้นหน่อยก็จะได้ใหมนี้แต่ทีนี้มันก็อาจจะดูเยอะไปนะครับผมก็อาจจะต้องมา ปรับเอ่อเอ่ออาจจะลอง crash เบอร์นิดนึงแล้วก็อาจจะลองปรับบาลานซ์ในภาพรวมอะไรเงี้ยนะครับหร mm ือ hmm. ผมอาจจะ crash this dust uh, intensity เอ่ค crash spot าจะหาอีกสภาพหนึ่งก็ได้นะครับมามาโอเวอร์เลยทับมันลงไปมันจะได้ไม่เห็นหมดอ้ดโอแอดฟิลนะครับแล้วผมก็จะลองดูว่าอาจจะใช้นี่ก็ได้กรันเดอร์สครัชชี่เนี่ยอะไรตรงเนี้ยนะครับก็ลองดูซึ่งตอนเนี้ยมันก็จะลงมาใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ปรับไรลิงมัน แล้วก็ปรับเป็นทรายพน่าโปรเจคชันนะครับแบบนี้แล้วทีนี้ในในตัวนี้เนี่ยผมก็จะปรับเลเวลอ่ปรับมาให้มันเป็นมาติดพายลงไปนะครับแล้วก็ปรับ Balance เอ๊เนี่ยคือมันให้มันทับกันนะครับมันจะได้แบบขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับมันก็จะมี Detail ที่เกิดขึ้นถ้าเราสึกว่ามันหนักไปก็อาจจะลองปรับค่าตรงนี้น้อยให้ให้มากให้น้อยดูหน่อยก็ได้นะครับก็จะลองดูมันจะได้มาประมาณนี้นะครับ,นะรบเราอาจจะวันนี้ก็ได้ปึบอย่าแล้วผมอาจจะใส่เลเวลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อคอนโทรลภาพรวมของมัน ประมาณนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะได้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นอกจากพวกมันก็จะมีพวกรอยขุดขีดตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับแบบนีนะบ้แต่ตอนนี้มันจะมีไฮอยู่ถ้าถ้าดึงดึงไยไปสุดมันก็จะกดลงมาลึกมันจะแบบแค่ต้องการนิดๆหน่นอยก็พออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รับเน็ตอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแบบให้รับเน็ตเยอะก็ได้แล้วก็อปปิตี นี่ก็น่าจะไม่มีผลอะไรมากนะครับปิดไปโอเคมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับจะได้ดีเทลแต่อันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเห็นไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะอันนี้ผมจะไปใส่เป็นสกรีนก็อาจจะปรับดีเทลให้แรงขึ้นหน่อยก็อาจจะลดค่าตรงนี้ลงนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้อ่ะเราก็จะได้ตัวดีเทลของกระจกที่ดูน่าสนใจขึ้นมาละนะครับในลักษณะแบบนี้คือมันมันก็จะไม่ได้เรียบอะครับคือถ้าเราใส่กระจกเรียบๆไปมันก็จะมันก็จบที่ดูธรรมดานี่ผมก็จะค่อยเติมดีเทลลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับได้มาแบบนี้ อันนี้ผมใช้ไฮมันก็เลยเหมือนมีโดนกดดีเทลลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับโอเคอ่ะตอนนี้น่าจะเกือบหมดอันน้นละอัาน,น,นต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเอเติมดีเทลนะครับให้เป็นเหมือนพวกรอยสลักรอยขูดขีดอะไรลงไปจริงๆด้วยการใช้ไฮแมปและ o r มอลนะครับโอเคก็วีดีโอตัวนี้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปดูตัวถัดไปต่อกันเลยครับ